ป้ายประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ถูกปักไว้บริเวณทุ่งนาของตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านทำให้ชาวบ้านแถบนี้ผวาไปตามๆกันเนื่องจากไม่รู้มาก่อนว่าพื้นที่บริเวณนี้จะกลายเป็นพื้นที่พาดผ่านของแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง500กิโลโวลต์ตามปกติที่โครงการนี้จะเกิดขึ้นมานะชาวบ้านไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยปุ๊บปั๊บก็มาไปสวนไปอะไรก็ไปดูไปเห็นหมายหลักหมายสีเหลืองต้นไม้ต้นหญ้าของเราที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ได้ตื่นตัวนะครับตื่นตัวก็เพราะว่าไม่มีใครมาประสานงานหรือไม่ให้ความกระจ่างแจ้งกับชาวบ้านเลยคือไม่เห็นหมุดด้วยตัวเองแล้วด้วยตัวเองนะครับหมุดสีเหลืองและป้ายสีเหลืองเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ได้ลุกฮือกันว่าจะให้ย้ายโครงการตัวนี้นะไม่ให้มาที่ตำบลดูใต้เป็นเด็ดขาดเพราะตำบลดูใต้หนึ่งนะครับที่อ้างอิงก็คงจะเป็นเบื้องบนไปจะมีพระราชตำหนักนะครับแล้วประการที่สองก็ประการที่สองก็ตำบลดูใต้เนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านที่เข้าในจังหวัดน่านเป็นสีสันอันงดงามของทิวทัศน์นะครับเป็นที่ทำกินที่มีราคาสูงนะครับเมื่อไฟฟ้ามาทำเข้ามาแบบนี้แบบมาเบียดเบียนมาใช้อำนาจอย่างนี้ชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับตอนแรกเพิ่นมาติดต่อกับหมู่เพิ่นครับเนาะพอดีหมู่เพิ่นมาซื้อล้อมรอบของผมกันนี่ถ้าเพิ่นขายแล้วผมก็จะบ่มีตังออกจำเป็นต้องขายเขาซื้อล้อมรอบไว้หมดแล้วของพ่อเป็นแปลงสุดท้ายจ้ะครับมันอยู่ด้านไหนคิดยังไงเกี่ยวกับการที่กฟผ.เพิ่มมาทำสายส่งเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงก็อันนี้ธรรมดาค่ะแล้วแต่มูกับน้องพ่อผมอยู่ด้านไหนนี่ถ้าว่าบ่เห็นก็ต้องซื้อรอบของผมไว้แต่เวลาผมบ่ขายก็อยู่ในเขตแบบที่ของเพิ่นรอบล้อมหมดจำเป็นต้องขายหลังจากทราบเรื่องแนวสายส่งไฟฟ้าชาวตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านได้รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านพร้อมติดป้ายไม่เห็นด้วยกับแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเพราะสายส่งไฟฟ้าจะพาดผ่านบนพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินบางส่วนผ่านพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์อันเป็นแหล่งต้นน้ำของชุมชนอีกด้วยสายส่งไฟฟ้านี่เป็นสายแรงสูงและที่นี่เป็นที่ชุมชนของพี่น้องชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านที่นี่ถ้าสายไฟฟ้าฝาดผ่านแล้วชาวบ้านจะไปอยู่ที่ไหนเพราะที่ดินตีกินมันน้อยอยู่แล้วนะน้อยแล้วคือจะได้รับผลกระทบพี่น้องชาวบ้านก็ว่าเอ๊มันมีอยู่สายนี่อยู่สายแล้วฮะแล้วจะมาเพิ่มขึ้นอีกเป็น1เป็น2สายด้วยกันนี่นะพี่น้องชาวบ้านก็บ่พอใจว่าแล้วก็ที่นี่ไทยทางไฟฟ้านี่ก็บ่ยอมมาคือข้อมูลสักอย่างนี่นะคนจะมาฮ้อคือข้อมูลพี่น้องชาวบ้านของว่าจะเอาสายไฟฟ้านี่มาผ่าพานเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบจะได้มันจะได้ประโยชน์จะได้นี่นะแล้วบ่เคยจะมาฮื้อข้อมูลพี่น้องชาวบ้านนะที่ผ่านมาคือไม่มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการเลยบ่มีการชี้แจงรายละเอียดของโครงการเลยแม้แต่สักนิดนะฮะถึงแม้ชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านเนี่ยทําหนังสือถึงทุกหน่วยงานนะบอกว่าทางกำนันทางทางเทศบาลตำบลทั้งหน่วยงานของอำเภอทั้งจังหวัดผู้ว่าก็ไปถึงนั่นน่ะสสก็ไปถึงนั่นบ่มีไฟจะบ่ฮื้อข้อมูลสักอย่างเลยนี่พี่น้องชาวบ้านนี่ก็ตกใจว่ามันเป็นจะได้ถ้ากบฝหรือไฟพาดผ่านแล้วจะทําให้บิดเบือนทัศนียภาพของเขาแก้วแล้วก็วิถีชีวิตของลูกหลานอนาคตลูกหลานเราจะอยู่ที่ไหนตามที่กฟได้อธิบายว่าสายพาดผ่านนั้นสูงห้ามเกิน3เมตรจะสร้างบ้านได้ยังไงที่ดินเรามีแค่นี้ชาวบ้านทำนาทำไร่ลูกหลานมีแค่นี้จะให้ไปอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือความต้องการของพี่น้องชาวบ้านไม่อยากจะให้มาทำ
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์ชายแดนบริเวณจังหวัดน่านน่าน2แม่เมาะ3เป็นโครงการแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาลิกไนท์ในประเทศลาวแนวสายส่งไฟฟ้าจะพาดผ่านเข้ามายังพื้นที่ชายแดนไทยลาวเป็นจุดแรกที่จังหวัดน่านบริเวณอำเภอสองแควอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาจากนั้นพาดผ่านพื้นที่จังหวัดแพร่บริเวณอำเภอร้องกวางอำเภอสองและอำเภอลองกระทั่งไปสิ้นสุดที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ3ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรวมระยะทาง270กิโลเมตรโดยแนวสายส่งไฟฟ้าจะพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม23ช่วงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน9ป่าระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ42กิโลเมตรหลังจากกฟผ.ออกหนังสือแจ้งประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์ชายแดนบริเวณจังหวัดน่านชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากตำบลสองแควและตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแควจังหวัดน่านได้จัดประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2554ที่ผ่านมาเพื่อหารือกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกหนังสือเวรคืนที่ดินเพื่อโครงการแนวสายส่งไฟฟ้าจากเมืองหงสาแขวงไซยบุรีประเทศลาวโดยชาวบ้านได้ประชุมและมีความเห็นว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ระบุพื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้าซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่า 1B แทรกในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์เพราะในผืนป่าที่กฟผ.อ้างเป็นพื้นที่ 1B นั้นเป็นป่าต้นน้ำที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรทำให้เกิดข้อสงสัยและกังวลว่าเหตุใดพื้นที่ป่าโดยรอบเป็นป่าประเภท 1A แต่ในรายงานของกฟผ.กลับกลายมีพื้นที่ป่าประเภท 1B แทรกอยู่นอกจากนี้ชาวบ้านยังกังวลถึงผลกระทบความเสียหายรวมถึงการสูญเสียสิทธิในพื้นที่อยู่อาศัยของครัวเรือนและที่ทำกินอันเนื่องมาจากแผนการวางแนวสายส่งไฟฟ้าของกฟผ.พาดผ่านพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวบ้านถ้าพูดถึงการรู้ข้อมูลที่นี่กับที่ดูใต้นี่เหมือนหมายถึงว่ารู้ด้วยตัวเองว่าจะมีโครงการนี้เข้ามาหรือว่าเขามาบอกเขามาบอกเลยอ่ะมีจดหมายมาบอกทำมีหนังสือมาแล้วก็มีอันป้ายมาปักอยู่ห้องนะมีป้ายมาปักแล้วก็นี่ป้าก็ไปสร้างบ้านงั้นเปิ้นก็มาบอกว่ามาลังวัดว่าอันนี่มันป่นเขตแนวนี่สายส่งไฟฟ้าเด้อเนาะว่าสิว่าบ้านนี่ระงับการก่อสร้างก่อนไว้ชาวสองแควยังกังวลอีกว่าอาจจะต้องประสบชะตากรรมด้านสุขภาพเช่นเดียวกับชาวแม่เมาะจังหวัดลำปางเพราะแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง500กิโลโวลต์เป็นโครงการที่เชื่อมต่อกับโครงการเหมืองถ่านหินลิกไนท์แบบเปิดในประเทศลาวเพื่อผลิตไฟฟ้าส่งขายเข้าสู่ระบบโครงข่ายแนวสายส่งไฟฟ้าในประเทศไทยมีขนาดกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ด้วยไฟฟ้าจำนวน 1,473 เมกะวัตต์ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพียงแค่67กิโลเมตรเท่านั้นโดยโครงการนี้
กฟผ.เป็นผู้ลงนามทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าเมื่อเดือนเมษายน2553กับรัฐบาลลาวและมีผู้ร่วมลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินลิกไนท์และโรงไฟฟ้าหงสาคือบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดและบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนท์เมื่อเดือนกรกฎาคม2553น่านเมืองหน้าด่านชายแดนวัฒนธรรมล้านช้างที่เงียบสงบอันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นที่ราบที่เป็นจุดเด่นอันมีเสน่ห์และมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมสูงกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายบนเส้นทางการวางแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยที่ขณะเดียวกันยังเป็นคำถามใหญ่สำหรับชาวบ้านและสาธารณะว่าความต้องการนำเข้าปริมาณไฟฟ้าจำนวนมหาศาลที่โยงใยกับแนวโน้มมลพิษข้ามพรมแดนจากเหมืองถ่านหินลิกไนท์นี้เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของใครประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้รายละเอียดและตัดสินใจด้วยหรือไม่